สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับมีท่านหนึ่งครับเข้ามาถามผ่านเพจบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพนะครับเข้ามาถามนี้ครับสวัสดีครับรบกวนสอบถามขอปรึกษาหน่อยครับเรื่องบัญชีครับ 1. เวลาขายสินค้าผู้ซื้อไม่ต้องการใบกำกับภาษีและไม่ให้ข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีผู้ขายทำอะไรได้บ้างครับออกบิลรวมแบตโดยไม่ใส่ข้อมูลซื้อได้หรือไม่ครับในการออกใบกำกับภาษีนะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือแบบเต็มรูปแบบกับแบบอย่างย่อทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีแบบไหนหรือสามารถออกได้ทั้ง2รูปแบบเลยทั้งแบบเต็มรูปแบบแล้วก็แบบอย่างย่อก็ต้องดูประเภทธุรกิจของเราค่ะถ้าประเภทธุรกิจของเราเป็นกิจการค้าส่งค่ะแบบนี้นะคะเราต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบแค่นั้นซึ่งท่านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาค้าส่งค่ะถ้าอย่างนั้นคุณไม่สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ค่ะครับกรณีออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบกฎหมายกำหนดไว้เลยนะคะว่าจะต้องระบุชื่อและก็ที่อยู่ของผู้ซื้อซึ่งเขาไม่ให้ไงตามที่ถามมาเนี่ยเขาไม่ให้ใช่ค่ะเมื่อเขาไม่ให้นะคะคุณรู้ชื่อเขาไหมล่ะนะคะก็ขอชื่อเขากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นชื่อแบบชื่อจริงหรือว่าเป็นชื่อร้านนะคะคุณก็ให้ระบุชื่อลงไปเลยร้านอะไรโภคทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือนายอะไรก็ใส่เข้าไปที่คุณรู้จักชื่อเขาส่วนที่อยู่ค่ะกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องเป็นชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนดังนั้นที่อยู่ตรงนั้นหากคุณรู้สถานที่ตั้งของเขาว่าเขาซื้อไปขายที่ไหนเพราะคุณกิจการค้าส่งอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณก็ให้ใส่ที่อยู่ที่คุณรู้จักได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนค่ะครับค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทั้งค้าส่งด้วยค้าปลีกด้วยนะคะคุณก็จะสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ซึ่งใบกำกับภาษีอย่างย่อให้นึกถึงเซเว่นเลยค่ะไม่ต้องถามชื่อไม่ต้องถามที่อยู่นะคะไม่ต้องมีชื่อที่อยู่ลูกค้าในใบกำกับภาษีค่ะเพราะนั้นคุณอาจจะไปจดทะเบียนเพิ่มแล้วก็ประกอบกิจการค้าปลีกเพิ่มเข้าไปนะคะเหมือนแมคโครค่ะคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะถามก็คือเขาบอกว่าผู้ขายทำอะไรได้บ้างครับออกบิลรวมแบตโดยไม่ใส่ข้อมูลผู้ซื้อได้หรือไม่อันนี้เราจะตอบว่าไงค่ะถ้าเกิดสมมติฐานตอนนี้คือเขาค้าส่งอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพราะนั้นให้คุณไปจดทะเบียนว่าเป็นคุณค้าปลีกด้วยแล้วคุณก็ถ้าข้อเท็จจริงคุณค้าปลีกอยู่ด้วยนะคะคุณก็ไปจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ว่าคุณค้าปลีกทำเหมือนแมคโครที่เจ๊บอกนะคะคุณจะสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ซึ่งใบกำกับภาษีอย่างย่อคือการออกแบบรวมแบตโดยไม่ต้องระบุชื่อที่อยู่ของลูกค้าค่ะสำหรับข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับกรณีซื้อของจากต่างประเทศมาไทยแล้วไม่ชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารไทยโดยโอนชำระกันที่ต่างประเทศแล้วให้ผู้ขายที่ต่างประเทศออกใบเสร็จรับเงินมาให้ผู้ซื้อที่ไทยในทางบัญชีได้ไหมมันได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ได้เหรอได้มันเป็นยังไงลักษณะแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับแบบว่าเวลาคุณนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศใช่ไหมคะพอนำเข้าเสร็จนะคะก็จะต้องมีการชำระราคาค่าสินค้าที่คุณซื้อสินค้าที่ต่างประเทศโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องโอนเงินจากธนาคารไทยค่ะอาจารย์ไปที่ธนาคารต่างประเทศเพื่อชำระราคาค่าสินค้านี้ให้กับผู้จำหน่ายต่างประเทศนะคะแต่เคสเนี้ยเขาไม่ได้โอนระหว่างประเทศค่ะแต่เขาเนี่ยมีการสั่งให้ตัวแทนของเขาที่อยู่ต่างประเทศในการจ่ายชำระราคาค่าสินค้านี้ที่ต่างประเทศให้แล้วมันจะดูน่าเชื่อถือไหมล่ะแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะน่าเชื่อถือต่ำเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำค่ะว่าเพราะเหตุใดคุณถึงให้ตัวแทนที่ต่างประเทศนะคะชำระราคาค่าสินค้าให้อาจจะต้องมีรายงานการประชุมหรือมีคำสั่งนะคะอย่างเช่นตัวแทนที่ต่างประเทศของคุณอาจจะอยู่ในรูปแบบของสำนักงานสาขาไหมหรือผู้กระทำการแทนที่ต่างประเทศนะคะชำระค่าสินค้านี้ให้นะคะ2ค่ะคุณก็อาจจะต้องใช้หลักฐานในเรื่องของการโอนเงินที่ต่างประเทศนะคะว่ามีการโอนจากตัวแทนของคุณตามรายงานการประชุมเนี่ยนะคะไปเข้าบัญชีผู้จำหน่ายก็คือชื่อของคนคนนั้นเลยตามใบกำกับสินค้าหรืออินวอยซ์นะคะที่เราได้มาใช่ค่ะว่ามีการชำระเงินแล้วมูลค่าของเงินตราต่างประเทศอะค่ะมันตรงกับอินวอยซ์พอดีนะคะก็เอาหลักฐานมาแนบค่ะพร้อมกับใบเสร็จรับเงินใช่ไหมคะที่ผู้จำหน่ายต่างประเทศออกให้กับเราค่ะก็จะสามารถเอามาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะว่ากรณีนี้คือไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศถ้าเกิดคุณไม่มีเอกสารหรือคุณดูแล้วไม่น่าเชื่อถือในเรื่องของการโอนจ่ายเงินค่าสินค้าค่าใช้จ่ายในทางภาษีสรรพากรก็ไม่ยอมให้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่มีหลักฐานในเรื่องของการจ่ายเงินไงคะค่ะ